อร่อยต้มแช่รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้มแช่จริงหรือเปล่าคุณผู้ชมไปถนนพาณิชย์กันไปดูว่าพระอาทิตย์มีอะไรอร่อยสวัสดีคุณผู้ชมตั้มซ่าเอครับผมพิมพ์ด้วยนะนี่คือถนนพระอาทิตย์ย่านที่มีผู้คนพลุกพล่านย่านโบราณเขตพระนครใช่แล้วครับวันนี้ของกินร้านแรกที่เราจะไปกินนะครับโรตีมัตตบะนะครับใช่เขาชื่อร้านในนะกาลิมแต่ว่าชื่อเนี้ยเพิ่งมาตั้งมาใช่เมื่อก่อนเขาก็เรียกโรตีมัตตบะโรตีมัตตบะถนนพาทิพย์สังเกตง่ายๆอยู่ตรงหัวโค้งเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงหัวโค้งแล้วรออะไรข้ามถนนไปเลยครับผมโรตีมัตตบะร้านกาลิมอยู่ริมถนนจริงๆอะไรอร่อยครับเป็นแบบเมนูเด็ดๆของร้านก็จะเป็นพวกโรตีกับมัตตบะข้าวหมกไก่อะไรประมาณนี้ครับมัตตบะไก่ละกันโรตีกล้วยนมแกงกุ้งมาไก่มันเป็นแกงเครื่องเทศนะครับพี่รสชาติมันจะออกมันเค็มๆเอาอันเนี้ยกรุมานไก่ทำนี้เลยครับผมมาแล้วและนี่คือชาไม่ชักนะครับผมแล้วคนเดียวจะกินอะไรหลายอย่างวันนี้นะครับที่เราสั่งไปนะครับอันนี้โรตีเปล่าที่เราจะมากินกับกุมาไก่กุมาไก่นะครับและอันนี้ก็จะเป็นมัตตบะไก่แล้วก็อันนี้ก็คือกล้วยนมช็อกนะครับเดี๋ยวนี้วุ้นใบเตยอันนี้อัญชันครับแล้วก็ชาไม่ชักอันนี้ก่อนเลยนะครับของข้าวก่อนเลยนะครับดูชิ้นนี้กำลังพอดีนะครับเขาบอกว่าน้ำมันจะเค็มๆมันๆลองชิมน้ำก่อนเฮ้ยมันดีเฮ้ยหอมอ่ะนี่เรามากินกับโรตีนะครับเนี่ยผู้ชมอยากให้โฟกัสชัดๆเลยนะฮะว่าเนื้อมันแบบเปื่อยอ่ะนุ่มอ่ะมานะคำแรกสัมผัสแรกนะครับของแกงกุมาไก่ไก่มันนุ่มมากเลยอ่ะยังพูดไม่ได้เต็มปากบูกินแต่แกงปั๊บก็อร่อยแล้วอ่ะกรอบนอกนุ่มในรสชาติความหอมของเครื่องเทศอ่ะผสมผสานผสมผสานกันแล้วมันแบบกลมกล่อมคือมันใช่อ่ะแต่ชอบไก่เขาแบบเนื้อนุ่มมากน้ำมันก็แบบมันไม่มันจนแบบเลี่ยนอ่ะแต่มันจนเยิ้มเลยเยิ้มเลยอร่อยต่อมาครับผมอันนี้คือมัตตบะไก่นะครับที่นี่มีไก่มีเนื้อมีทะเลมีอะไรมีหมดเยอะเอานะข้างในเป็นไส้มันก็ลงตัวเนื้ออร่อยอร่อยอาจารย์เขารสชาติพอดีมากเปรี้ยวหวานไม่แสบพอแล้วมันรู้สึกว่ามันลงตัวมันเข้ากับดีเลยอ่ะพี่ครับอร่อยมากอันนี้คือโรตีกล้วยช็อกนมนะครับผมหอมมากเลยหอมกล้วยเว้ยไหนหอมไหมดมหน่อยสินิดนึงก็เอานะครับผมแต่ว่านะเอาความเด็ดของตัวพีป่ะคือว่าเราพีกล้วยหาคืนที่ไหนไม่ได้ไม่ใช่ความเด็ดของเขาอยู่ที่แป้งไม่ธรรมดาพีมกลับบ้านไปเลยทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดใครที่บอกเฮ้ยโรตีเนี่ยกินแถวบ้านก็ได้กินแถวบ้านก็ได้คนหรือหมาเฮ้ยต้นตำรับจริงๆของเขาว่าโรตีมัตตบะเนี่ยนะครับต้องมากินที่นี่แถวนั้นใครที่อยากจะมาเนี่ยนะครับมาได้เลยถนนพระอาทิตย์สรุปวันนี้นะครับทุกสามเมนูที่เรากินกันมานะครับสำหรับต้มซ่าแล้วแชร์ทุกเมนูไปเลยไปกับบ้านไปกินไปร้านต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมและนี่คือพวกกี่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยพอส่งแล้วก็ไม่พูดอ่ะบรรยากาศเขาเป็นไงที่นี่บรรยากาศที่นี่นะเขาจะเป็นแบบคลาสสิกตกแต่งแบบน่าเข้าไปนั่งมากเลยที่นี่เนี่ยนะครับเมนูเย็นตาโฟของเขาเนี่ยนะครับมีความเปรี้ยวกลมกล่อมไหมล่ะนี่พวกกี่เห็นไหมครับว่าเราเรียกลูกค้าให้เขาแล้ว2คนนะครับเราเรียกลูกค้าเข้าร้านแล้วจะรออะไรครับผมไปเลยครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำกระดูกหมูอ่อนกับเย็นตาโฟเอา2อย่างนี้เลยต้มยำกระดูกหมูอ่อนอันนี้เ
าเหลาโฟใช่แล้วที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ใครมาต้องสั่งนะครับผมได้หนึ่งสิ่งครับที่เขาแนะนำให้เรากินก็คือน้ำผึ้งมะนาวลองมาชิมกันเลยครับผมอ๋อนี่เขาใส่เกี๊ยวคั่วบะหมี่เป็นบะหมี่แบบเส้นใหญ่บอกว่าในน้ำซุปของเย็นตาโฟเนี่ยเขาใส่แบบงาตอนนี้เนี่ยไอชามที่เป็นต้มยำเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับรู้ถึงความเป็นต้มยำเท่าไหร่หอมหอมงาคั่วกับตัวซอสเย็นตาโฟเออบวกกับความหอมกระเทียมเจียวไม่ใช่โอ้ยชิไม่กินแล้วต้มยำกินเย็นตาโฟเลยเย็นตาโฟอร่อยเขาจะถามว่าแอดเพิ่มไหมตัวเกี๊ยวกุ้งเราแอดเพิ่มมากุ้งเป็นตัวเลยอ่ะข้างในอ่ะข้างในนี่แน่นมากแล้วมันมีกุ้งอ่ะเป็นเนื้อกุ้งเป็นตัวๆในเกี๊ยวในเกี๊ยวจะให้ดูว่ากุ้งเน้นๆน่ะกุ้งเป็นตัวจริงๆโอ้ชิ้นเลยเนี่ยคือเนื้อกุ้งสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับผมตัวเย็นตาโฟนะครับผมแช่ไปเลยของน้ำซ่านะครับเกี๊ยวต้มยำกระดูกหมูอ่อนยำไม่แช่เลยบอกสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับผมอยู่ตรงเส้นถนนพระสุเมนเชื่อมกับพระอาทิตย์มันจะอยู่ตรงข้ามกับพิพิธบางลำพูนั่นเองนะครับเดินข้ามฝั่งมาก็จะถึงเลยไปร้านอื่นกันอีกฝั่งนะครับผมถึงแล้วนะครับผมร้านที่ต้มซ่าอยากจะมามากนั่นคือร้านว่าในในเงานะครับผมเมนูเด็ดๆคือข้าวคุกกะปิของโปรดที่วันนี้จะมากินตั้งใจมากินมากเมนูเขาจะมี3อย่างข้าวคุกกะปิข้าวผัดพูดไปก่อนไปกินแล้วแล้วก็ขนมจีนซาวน้ำสิ่งที่เราอยากกินมากที่สุดนั่นก็คือข้าวคุกกะปิครับผมเป็นจานครับกินที่นี่เลยครับผมออกมาขายกี่โมงครับน่ากินมากอ่ะสีสันสวยงามแล้วก็ไม่เคยเห็นนะครับที่ข้าวคุกกะปิที่จะใส่ผักนี้นะครับข้าวคุกกะปิในเมาโอ้เครื่องเพียบเลยนะครับรออะไรครับคำแรกของเรานะครับต้นหอมอ่ะหอมมากเลยอ่ะหอมกะปิแบบไม่แรงเกินไปบางร้านแบบสีเข้มปี๊ดเลยนะครับกำลังสวยเออกำลังงามกุ้งแห้งกรอบอ่ะกุ้งแห้งคั่วกัดไปแล้วคือเหมือนข้าวเลยอ่ะสรุปโดยรวมแชร์ครับผมด้วยทางการเดินทางนะครับอยู่ถนนพระอาทิตย์นะครับผมอยู่ตรงข้ามบ้านเจ้าพญานะครับแล้วก็สำหรับใครที่มาเนี่ยก็จอดรถข้างถนนได้นะครับแต่ก็ต้องดูว่าเขาก็จะมีเวลาว่าจอดได้หรือจอดไม่ได้ใช่แล้วครับแล้วก็คอยฟังเสียงนกหวีดด้วยที่ร้านแดงก๋วยจับหยวนขึ้นชื่อนะครับเรื่องของยำหมูยอและก๋วยจับหยวนซึ่งเส้นก๋วยจับหยวนเนี่ยเขานำเข้ามาจากประเทศจังหวัดอุบลราชธานีทำไมต้องเป็นอุบลราชธานีดียังไงอร่อยแค่ไหนไปกลับบ้านกันครับผมไปกินไปกินไปกินก๋วยจับยวนวันนี้เมนูที่เราสั่งมาหลากหลายมากนะครับอันนี้คือก๋วยจับยวนนี่เขาบอกเส้นมาจากอุบลราชธานีนะครับผมอันนี้คือยำหมูยอมีปอบเปี๊ยะนะครับแล้วก็มีหมูยอที่เราสั่งมาแบบลูกจิ้มลูกจิ้มเริ่มอย่างแรกเลยนะครับก๋วยจับยวนเยอะไปไหมถามใจเธอดูก็ได้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 ไข่แตกเลยนะครับผมน้องพิมจอกไข่แดงของตั้มซ่าเรียบร้อยแล้วมาจุดขายของเขานะครับผมนั่นคือเส้นนะครับรออะไรล่ะนี่ใครที่ไม่เคยกินเดี๋ยวควรจับด่วนมันเหนียวนุ่มหอมตอนนี้เคี้ยวไม่หมดเลยในปากไหนลองยำหมูยอครับนี่แหละมันชัดจนแบบมันขึ้นจมูกจนแบบขึ้นถึงสมองแล้วตอนนี้กระเด็นออกไปนอกดาวอังคารไปแล้วเมื่อกี้ว่าออกจมูกยำใช้ได้ยำอร่อยอร่อยต้องกินผักนะครับผมต่อมาครับผมปอบเปี๊ยะกรอบๆเลยอ่ะน่าจะมีเห็ดวุ้นเส้นแล้วก็หมูกรอบแบบแป้ง
บางบางแล้วถ้ากัดแบบมือกรอบอ่ะมันรู้สึกว่าเนื้อมันเยอะกว่าแป้งลองซิไหนลองซิแป้งบางกรอบใต้ไทรักออกมาเลยยอดต่อมาหมูยอดลูกจิ้มนะครับเอาง่ายๆน้ำยำเหมือนอันนี้เลยสรุปโดยรวมนะครับผมแซ่บเลยการเดินทางนะครับอยู่ตรงข้ามกับวัดมาริวันวังก็ได้สายตาสั้นนะครับผมตรงข้ามกันเลยป้ายร้านก็จะเห็นว่าล่มเขียวๆเนี่ยอยู่ร้านเดียวแล้วก็มีป้ายที่อยู่รถประจำทางอยู่หน้าร้านด้วยอยู่ป้ายรถเมล์โอ้โหร้านที่ไฟฝันโลกบอกว่าร้านนี้นะเป็นร้านขนมเบื้องชาววังสุโขทัยที่แบบชอบมากและหากินยากมากอย่างนี้นี่เองเป็นร้านชาววังสุโขทัยขนมเบื้องชาววังสุโขทัยเป็นไงคือขนมเบื้องที่มันไม่มีครีมอ่ะรออะไรเลยครับผมคุณผู้ชมกลับบ้านสิครับผมกินแล้วมันอ้วนทำไมต้องใส่ฝอยทองเยอะขนาดนี้ล่ะครับไม่ขาดทุนหรอครับไม่ขาดทุนอันนี้มีทั้งหมดกี่ไส้กี่หน้าครับมีไส้หวานกับไส้เค็มอ๋อมีหวานกับเค็มเค็มนี่เขาบอกว่าจะเป็นที่แบบใส่กุ้งแห้งใช่ไหมกุ้งสดใส่กุ้งสดแล้วทำยังไงไม่ให้มันคาวครับมันเป็นของหวานอ่ะใช้กุ้งแม่น้ำใช้กุ้งแม่น้ำใครที่ต้องไปกินกุ้งแม่น้ำถึงอยุธยาไม่ต้องนะครับผมมากินที่นี่ครับแต่ว่าน้องพีมบอกว่าวันนี้เนี่ยเจ็บคอกินไม่ได้ไม่ได้กินได้กินได้กินไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองก่อนเลยนะครับอุ้ยหอมมากเลยอ่ะเอานะโคตรเน้นๆอ่ะมันหอมมะพร้าวมากเลยอ่ะแป้งกรอบบางหวานกำลังดีเราเก็บได้กี่วันคะเก็บในตู้เย็นเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เริ่มขึ้นราแต่ถ้ากินเนี่ยคืออยากให้แบบซื้อแล้วกินเลยอร่อยกล่องนี้120บาทนะครับอร่อย92บาทคุณผู้ชมใครจะมานะครับชื่อร้านห้างตอเง็กชวนนะครับผมจากแยกลำพูมาทางแยกพาทิตย์นะครับผมตรงมาเลยสรุปก่อนแชร์ครับผมแชร์ค่ะนิ่งๆๆ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 
ผู้ชมคะตอนนี้ต้องซ่าอยู่ที่ร้านวิ่งแอนติกเป็นร้านไก่กรอบสไตล์อเมริกันนะครับอยู่เยื้องกับป้อมพัทสุเมฆตรงข้ามเลยเขาบอกว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับก็คือไก่กรอบแล้วก็มีซอสแบบเยอะแยะมากมายมีให้เราเลือกถึง8ซอสด้วยใช่และที่สำคัญมานั่งกินแบบเบาๆได้ด้วยนะจ๊ะเห็นมีเคาน์เตอร์ค็อกเทลอยู่ข้างนอกเสียงดังไปข้างในดีกว่าเมนูสุดหลากหลายนะครับสามเมนูเลยจัดมาแน่นๆนะคะน่ากินมากวันนี้น้องเมลนะครับจะมาแนะนำเมนูเด็ดๆของร้านวิ่งแอนติกอันแรกก่อนเลยมีแฟนนะครับผมโสดโสดโสดครับคุณผู้ชมครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับและโสดเช่นเดียวกับน้องเมลมากันเต็มสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับไลน์อะไรครับผมหลังและหลังไม้หลังหลังไม้ได้นะครับผมโอเคอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นไก่กรอบถ้าซื้อไปตอนเย็นไม่กรอบแล้วเราจะเรียกว่าไก่ไม่กรอบน่าจะใช่น่าจะใช่นะแล้วทำไมถึงต้องมีแบบท็อปปิ้งอะไรเยอะแยะขนาดนี้อันนี้มันเอาไว้เติมรสชาติเช่นตัวนี้เลยเป็นซอสนี้เป็นซอสต้มยำอ๋อนี่ซอสต้มยำเผ็ดเผ็ดเผ็ดโอ้ยเผ็ดต้มยำเยอะไปนะเยอะไปอันต่อไปขาซอสเหมือนเอาไว้กินกับพวกปลาชุบเผ็ดขนมปังอันนี้จะเป็นชิลลี่ฟอร์มเฮลฮะเผ็ดเผ็ดจริงอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นเสียชาบาสมิดเป็นน้ำส้มสายชูสีดำเฮ้ยชอบชอบชอบอันนี้ครับผมอันนี้จะเป็นวาซาบิมาโยอันนี้อันนี้เป็นซอสกะเพราใช่กะเพรากะเพราเค็มๆนิดนึงอันนี้อันนี้เป็นแจ็คแดเนียลบาร์บีคิวเลยแจ็คแดเนียลเป็นชีสบาร์บีชีสใช่เป็นมันก็คือชีสเลยใช่ออกเค็มๆมา
เค็มๆมันๆอันนี้อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยครับพิซซ่าต้มยำกุ้งโอ้ยทำไมต้องยืดขนาดนี้ครับผมนี่จะเป็นเบคอนกิวชีสต้องผ่านผ่านตรงกลางนะไม่ไหวแล้วครับผมกินเลยอันนี้ก่อนเลยโอ้ยมันเข้ากันมากเลยมาต่อพิซซ่ากันเลยดีกว่าครับผมมีความยืดยืดยืดเอาชีสกูหายไปไหนหมดแล้วครับผมเอาชีสกูคืนมาหวานนะหวานนะดูตะกะมีความตะกะมากอร่อยอ่ะแต่อยากลองนี้มากเลยดูรสชาติกันนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยก็ไม่ต้องรุนแรงขนาดนั้นก็ได้แจ็คเดนเนียลมันหอมอ่ะเป็นไงฮะมันเกลือมันเข้ากับซอสอ่ะใช่คุณผู้ชมครับสรุปเลยนะครับ3อย่างทุกซอสรวมถึงตัวค็อกเทลด้วยแต่ทุกเมนูครับผมสุดยอดมากบอกเส้นทางมานิดนึงมาร้านนี้ยังไงง่ายๆเลยฝั่งตรงข้ามแบบป้อมพัสเมนข้างๆร้านโรตีมัตตบะนี่ขอบคุณร้านมีอย่างตึงมากนะครับน้องเมลด้วยขอบคุณมากครับผมกินต่อยแล้วบ๊ายบายคุณผู้ชมเป็นไงบ้างหัวฟองแบบขึ้นเลยอ่ะใจไหมมันดีนะมันดีอ่ะฝั่งนี้กินแล้วถ้าอยากจะจูบกันกินฝั่งนี้กินฝั่งนี้แทนแล้วกันและนี่คือถนนพระอาทิตย์ครับผมตะลุยกันมาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันบ่ายเลยนะครับผมร้านของกินเพียบที่สำคัญมันเป็นอะไรที่แบบว่าสวยงามมากใช่ครับเป็นแหล่งรวมอะไรหลายๆอย่างใช่เราไปว่ามันมีตั้งแต่เช้ายันเย็นยันมืดใช่ครับและสำหรับใครที่จะมานะครับอย่างที่บอกว่าการเดินทางสะดวกสบายนะครับผมที่จอดรถก็พอมีบ้างนะครับบ้างก็ต้องหาใช่แล้วนะครับและส่วนอีพีหน้านะครับต้องซ่าและก็น้องพรีมเนี่ยจะพามากินอะไรย่านไหนแต่ที่สำคัญแนะนำมาได้นะครับที่แฟนเพจของเรานะครับอร่อยต้องแชร์เราเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพจของเราได้เลยนะคะที่อร่อยต้องแชร์กันถูกต้องครับผมหรือจะไปดูย้อนหลังก็ได้ที่ YouTube นะครับเข้าไป YouTube แล้วก็พิมพ์อร่อยต้องแชร์นั่นแหละหรือ www.bakaboo.tv นะครับใช่ค่ะวันนี้ต้องสั้นแล้วน้องพีลาไปก่อนนะคุณผู้ชมบ๊ายบายสวัสดีครับ